You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investment.นะครับเรามาคุยกันในประเด็นที่2นะครับซึ่งน่าจะเป็นประเด็น Talk of the Town เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็เช้าวันนี้นะครับนั่นคือรถไฟฟ้า BTS ประกาศยกเลิกจำหน่ายบัตรโดยสารรายเดือนมีผลสิ้นเดือนนี้นะครับแต่ว่าต้องหนุนประเด็นนี้นะครับเราจะให้เฟรมนะครับมาอัปเดตสถานการณ์กลุ่มวีกันบ้างนะครับหลังจากที่เราไม่ได้คุยในเรื่องของวีกมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วสวัสดีครับเฟรมสวัสดีครับคุณบอลครับสวัสดีครับอย่างนี้ฝากเฟรมอัปเดตเรื่องของภาพรวมของวีกก่อนแล้วกันครับจากบทวิเคราะห์ที่ได้ออกมาวันนี้ครับได้นะครับก็จริงๆถ้าจะพูดถึงรีดเนี่ยก็ปกติผมก็จะไปดูตัวบอนด์ยิลด์ด้วยนะครับว่าตอนนี้มันมีโมเมนต์ยังไงนะครับหลายๆคนก็น่าจะทราบว่าการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของบอนด์ยิลด์เนี่ยตัวราคารีดมันควรที่จะไปในทางตรงกันข้ามนะครับผมก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับถ้าเราย้อนไปเดือน2เดือนจะเห็นว่าตัวบอนด์ยิลด์10ปีไทยทั้งไทยทั้ง US เนี่ยลดลงมาต่อเนื่องนะครับแต่ว่าในช่วงประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มปรับตัวดีขึ้นละนะครับก็อย่างช่วงวีค2วีคที่ผ่านมาเนี่ยทั้งบอนด์ยิลด์ไทยแล้วก็ US ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ5บิปนะครับอันนี้ก็คาดว่าน่าจะมาจากเรื่องความชัดเจนของทั้ง Fed ด้วยที่เกี่ยวกับเรื่องของ QE tapering นะครับก็ทําให้บอนด์ยิลด์ก็ดูมีแนวโน้มที่จะเป็นทิศทางขาขึ้นมากขึ้นนะครับแต่ว่าตรงนี้เราก็ไม่ได้มองเป็นเทรดกับกลุ่มบีทมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงต้นปีบอนด์ยิลด์มันเคยไป 1.9 มาแล้วนะครับแล้วก็ตัวราคาวีคอินฟราฟันทุกอย่างดูก็รีเฟกอะไรต่างๆกับขาขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของราคาหุ้นนะครับในช่วงวีคที่ผ่านมาก็อาจจะเห็นว่าตลาดโดยรวมบวกนะครับแล้วก็กลุ่มพวกวีคอินฟราฟันเนี่ยอย่างเซตพีรีนะครับซึ่งเป็นอินเด็กของพวกวีคพรอพเพอร์ตี้ฟันเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพิ่มขึ้นประมาณสัก 4% นะครับโดยกลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีที่สุดนะครับจะเป็นกลุ่ม infrastructure fund ที่เป็นตัว transportation นะครับพวก BTS GIFT Thailand Future Fund แล้วก็เป็นกลุ่ม retail REIT นะครับพวก REIT ที่เป็นพวกศูนย์การค้าต่างๆนะครับแน่นอนว่าได้รับทั้ง2กลุ่มนี้ได้รับผลกระทบได้รับผลประโยชน์นะครับจากการคลายล็อกดาวน์ของรัฐบาลนะครับเลยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก 6% นะครับแล้วก็ถ้าเราไปดู yield spread นะครับผม yield spread เนี่ยของ SET REIT เทียบกับตัว bond yield ไทยนะครับตอนนี้ yield spread เนี่ยอย่างนี้ที่เห็นคือ figure 4นะครับyield spread เนี่ยอยู่ที่ 2.61 นะครับตรงเนี้ยมันถือว่าอยู่เหนือค่า mean เล็กน้อยนะครับค่า mean จะอยู่ที่ 2.24 วิธีดู yield spread เนี่ยมันจะไม่เหมือนพวก PE นะถ้า PE เนี่ย PE ต่ำกว่าค่า mean จะถือว่าถูกนะครับแต่ว่าถ้าพวก REIT เนี่ย yield spread สูงกว่าค่า mean เนี่ยถือว่าถูกนะครับก็ถือว่าถูกกว่าค่า mean เล็กน้อยนะครับก็ภาพรวมของ REIT เนี่ยก็ผมมองว่ากลุ่ม REIT Infra Fund ตอนนี้เป็นกลุ่มที่ตลาดอาจจะยังไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าดูราคาเทียบกับช่วงก่อนโควิดแล้วเนี่ยมันก็ยังต่ำกว่าช่วงก่อนโควิดอยู่สักประมาณ 25% ถือว่าเป็นตัวที่กองอยู่ข้างล่างอยู่นะครับแต่ก็เชื่อว่าเดี๋ยวถ้าสถานการณ์อะไรต่างๆดีขึ้นนะครับตัว fundamental หรือ performance ของกลุ่ม REIT บางตัวที่มันดีขึ้นตามเนี่ยก็น่าจะเป็นทําให้ตัวราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในอนาคตเช่นเดียวกันครับคุณบอมครับโอเคครับเฟรมจริงๆนะเราพูดถึงเรื่องของ reopening เนี่ยนะครับหุ้นหลายตัว นะครับที่ไม่ได้เกี่ยวกับรีดนะมันปรับตัวขึ้นมาด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆคือรีดมันก็แอบปรับตัวขึ้นมานะแต่คือบางทีมันอาจจะไม่ได้อยู่ใน most active ไงคนมันอาจจะไม่ได้แบบไปเรียนไปรู้อะไรอย่างนี้มาถ้าจะให้เฟรมแนะนำหุ้นตัวหนึ่งนะครับที่คิดว่าจะได้ประโยชน์ในเชิง reopening ซึ่งมันอยู่ในสายรีดด้วยเนี่ยนะครับเฟรมแนะนำยังไงแล้วก็ตัวนั้นมีปันผลแล้วก็มีจุดกระจายปันผลอะไรยังไงบ้างครับครับผมก็แน่นอนว่าถ้าจะแนะนำกลุ่มที่เป็น reopening เนี่ยมันก็ต้องเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์นะครับก็จะมีกลุ่มนึงนะครับเป็นกลุ่ม retail REIT นะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มที่เป็นศูนย์การค้านะครับโดยทางผมเนี่ยก็จะมีท็อปพิกอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวAllie นะครับหรือว่าตัว ALLY นะครับซึ่งเป็นถ้าพูดรีแคปคร่าวๆเนี่ยตัวนี้จะเป็นcommunity mall นะครับพวก The Crystal M Park Canary Mall ต่างๆนะครับยังเป็นตัวนั้นอยู่นะครับผมมองว่าตัวนี้ราคาค่อนข้างที่จะต่ำเกินไปนะครับราคาเขาเนี่ยต่ำกว่าทั้งพาแล้วก็
ตัว IPO price อยู่สักประมาณผมจำตัวเลขไม่ได้สักประมาณ 30% ได้เลยนะครับแล้วก็ผมมองว่าตัวนี้มันราคามันกองอยู่ข้างล่างอยู่แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่พึ่งพาทราฟิกฟู้ดทราฟิกจากคนโลเคอลนะครับไม่ได้พึ่งพาชาวต่างชาตินะครับทำให้เวลาที่รีโอเพนนิ่งกลับมาเนี่ยตัวทราฟิกเนี่ยน่าจะกลับมาได้เร็วกว่าพวกตัวอื่นๆนะครับโดยตัวนี้ผมให้ยิวปีนี้อยู่ที่ประมาณสัก 3.5% ซึ่งมันจะไม่เยอะเพราะว่าเราก็เห็นว่าช่วงที่ผ่านมามันล็อกดาวน์มาเยอะขนาดไหนนะครับสัก 3.5-4% นะครับแต่ว่าถ้าเราถือไปเนี่ยก็มีอัพไซด์ในเรื่องแคปิตอลเกนที่จะรีโอเพนนิ่งแล้วก็ถือไปปีหน้าเนี่ยถ้ามันกลับมาได้ในระดับที่ดีมันก็จะให้ yield ที่ประมาณ 8-9% เลยครับไอ้ตัวกองอะไรเนี่ยครับไอ้เฟรมพอดีพี่ไม่ได้ตามคือตอนนี้งบของเขานี่เขาแบบกำไรหรือขาดทุนแล้วก็คาดการณ์ในช่วงของปีหน้ายังไงบ้างนะครับช่วงงบที่ออกมาเนี่ยนะครับเป็นงบไตรมาสที่2นะครับผมซึ่งออกมาก็ไม่ได้ขาดทุนนะครับยังมีกำไรอยู่นะครับตัวถ้าดูเป็นกำไรที่เป็นกำไรหลักแล้วกันในธุรกิจหลักนะครับก็จริงๆตอนนี้กำไรอยู่ที่112ล้านบาทนะครับก็จริงๆถือว่าดีเลยนะครับถ้าเทียบกับไตรมาส2ปีก่อนนะครับไตรมาส2ที่ล็อกดาวน์ครั้งแรกอันนั้นกำไรเหลืออยู่แค่15ล้านเองตอนนี้เป็นไตรมาส2ปีนี้112ล้านนะครับแต่แน่นอนว่าเดี๋ยวไตรมาส3มันต้องลดลงแหละก็ด้วยล็อกดาวน์ที่มันเข้มงวดขนาดนี้นะครับแต่ว่าดูโดยรวมแล้วก็ปีนี้มันก็จะต้องผลประกอบการปีนี้มันก็ต้องทรงๆนิดนึงแหละมันจะทำให้มันดีไม่จงเลยสุดเลยสุดเลยนะครับก็ครับผมก็แต่ถ้าเทียบกับปี20มันก็จะสุดไม่เยอะพอปี20ก็โดนเยอะเหมือนกันนะครับผมก็ส่วนปี22เนี่ยผมก็ทำให้โกรธค่อนข้างเยอะนะครับก็ทำมาคิดว่ามันปี2022น่าจะใกล้ระดับปกติแล้วแหละพวกวัคซีนหรืออะไรต่างๆน่าจะเข้ามาแล้วก็ล็อกดาวน์คาดว่าปี2022ไม่น่าจะมีล็อกดาวน์อะไรเกิดขึ้นแล้วนะครับกำไรตัวกำไรน่าจะขึ้นมาเป็นดับเบิลจากปี21เลยครับโอเคครับอ่ะไหนๆเราคุยกันเรื่องนี้แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าแล้วก็เมื่อคืนก็มีอีก1ประเด็นท็อปสุดท้ายขึ้นมานะครับที่ผมแชร์ให้นะครับก็คือรถไฟฟ้า BTS นะครับประกาศยกเลิกจำหน่ายบัตรโดยสารรายเดือนมีผลสิ้นเดือนนี้นะครับเดี๋ยวให้เฟรมลองอธิบายข่าวคร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวลงมาที่ valuation ของ BTS Group ครับได้ครับก็การยกเลิกบัตรรายเดือนนะครับจริงๆบัตรรายเดือนบางคนจะเรียกบัตรเที่ยวนะครับมันเป็นบัตรที่สามารถซื้อว่าเดือนเนี้ยเราใช้ได้25เที่ยว40เที่ยวมีเวลาการใช้1เดือนนะครับก็บัตรเนี้ยมันก็จะแบ่งเป็นประเภทพวกบัตรผู้ใหญ่บัตรนักเรียนหรืออะไรต่างๆนะครับซึ่งพอเราเหมาจ่ายอย่างเงี้ยค่าโดยสารเฉลี่ยต่อเที่ยวเนี่ยมันจะถูกนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ทาง BTS เขาก็ตัดสินใจที่จะรีมูฟตัวโปรโมชั่นตัวนี้ออกไปนะครับโดยมีผลเนี่ยตั้งแต่สิ้นเดือนกันยาเป็นต้นไปนะครับผมครับครับแล้วเรื่องนี้มันจะส่งผลยังไงต่อ BTS Gift แล้วก็ BTS บ้างครับครับผมต้องบอกว่าตัวที่เขาปรับโปรโมชั่นออกเนี่ยอันนี้มันเป็น BTS สายหลักก็คือสายสีเขียวสายแรกเลยของที่มันอยู่ใน BTS Gift ที่มันอยู่ใน BTS Gift ฉะนั้นเนี่ยผลที่มันได้เนี่ยมันจะไปกระทบกับ BTS Gift นะครับส่วนตัว BTS ที่เป็น BTS แม่เนี่ยนะครับอันเนี้ยถ้าเกี่ยวกับสายหลักเนี่ยเขาจะได้รับเป็นค่าจ้างเดินรถอันนี้จะเป็นค่าจ้างฟิกฉะนั้นในด้านโอเปอเรชั่นตัว BTS แม่เนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะครับแต่จะได้อ้อมๆก็คือตัว BTS แม่ถือหุ้น BTS Gift อยู่ 30% ครับอันนี้ก็จะอ้อมมากนะครับงั้นเดี๋ยวพี่อ่านหมายเหตุให้ฟังก่อนจะได้เข้าใจพร้อมๆกันนะครับว่าสำหรับอัตราค่าโดยสารที่เรียกเก็บในเส้นสัมปทาน 23.5 กมหรือว่าเขียวแรกเนี่ยก็คือจากหมอชิดไปอ่อนนุชจากสนามกีฬาไปสะพานตากสินนะครับรวมส่วนต่อขยายสะพานตากสินไปถึงวงเวียนใหญ่ยังคงอยู่ในอัตรา 16-44 บาทผู้โดยสารสามารถใช้บัตรโดยสารใบเดิมเพื่อเติมเงินและเดินทางได้ตามปกติทั้งบัตรสำหรับบุคคลทั่วไปและบัตรสำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับในส่วนของบัตรสำหรับผู้สูงอายุยังคงได้รับโปรโมชั่นส่วนลดครึ่งราคาจากอัตราค่าโดยสารที่เรียกเก็บในอัตราเดิมอันนี้ก็คือแถลงการจากฝั่งของบริษัท BTS นะครับโอเคแล้วลงมาที่ BTS Gift ครับ
valuation ทุกอย่างมันจะเป็นในทางไหนครับบ้างครับครับก็ต้องบอกก่อนแล้วกันว่าอันนี้มันประเมินยากเหมือนกันว่าตัว average fair ของทางกอง BTSGIP มันจะไปอยู่ที่ตรงไหนนะครับแต่อันนี้ผมบอกเป็น direction ละกันนะครับแน่นอนว่าการปรับอย่างเงี้ยมันทำให้ตัวค่า average fair หรือว่าค่าโดยสารเฉลี่ยของทั้งพอร์ตเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากลุ่มที่เป็นตัวเดือนเนี่ยค่าเดินทางเฉลี่ยต่อเที่ยวเนี่ยมันต่ำนะครับอย่างกลุ่มนักเรียนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณแค่23บาทต่อเที่ยวนะครับกลุ่มผมผู้ใหญ่อยู่ที่28บาทต่อเที่ยวนะครับในขณะที่ตัวค่าโดยสารเฉลี่ยทั้งพอร์ตเนี่ยมันอยู่ที่30บาทนะครับและแน่นอนว่าคนที่ใช้ตั๋วเที่ยวเนี่ยเป็นคนที่เดินทางไกลแล้วก็บ่อยใช่มั้ยฮะแล้วถ้าเขายังเดินทางอยู่แล้วมันไม่มีเที่ยวใช้เนี่ยมันอันเนี้ยผมอาจจะประเมินยากว่ามันค่าเฉลี่ยมันควรที่จะไปอยู่แบบ30เท่าไหร่มันต้องน่าจะต้อง30กว่าอยู่ละสําหรับพวกที่ใช้กลุ่มตั๋วเที่ยวพวกนี้นะครับแล้วก็กลุ่มที่ใช้ตั๋วเที่ยวเนี่ยถ้าคิดเป็นสัดส่วนต่อจํานวนผู้ใช้ทั้งหมดนะครับอันนี้คิดเป็น 38% เลยนะครับก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่เยอะเหมือนกันนะครับก็น่าจะทําให้ตัวค่าโดยสารเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างนี้วันนี้ BTS Gift ราคาคนปรับตัวขึ้นเลยไหมครับเนี่ยก็ถ้าตามนี้ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนะครับถ้าราคาแพงขึ้นแน่นอนว่าคนใช้บริการก็น่าจะน้อยลงนะใช่ไหมฮะแต่ว่าผมในมุมมองของผมเองนะครับผมมองว่าการที่ผู้โดยสารน้อยลงมันไม่น่าจะน้อยลงเยอะนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าการในอยู่ใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพนะครับการเดินทางด้วยรถ BTS เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆแล้วก็สะดวกสบายเมื่อเทียบกับการเดินทางประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถ2แถวหรืออะไรก็ตามนะครับฉะนั้นตัว ridership ที่ลดลงเนี่ยไม่น่าจะ impact สักเท่าไหร่ครับใช่ครับอันนี้พี่เห็นด้วยเลยนะอันนี้ในเชิงเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่า price elasticity มันจะมี price inelastic กับ price elasticity นะครับเช่นสมมุติว่ามันเป็นสินของจำเป็นหรือสินของไม่จำเป็นเนี่ยการหรือการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงของราคาเนี่ยนะครับมันจะส่งผลต่อปริมาณเนี่ยนะครับถ้ามันมีความจำเป็นหรือว่าไม่มีความจำเป็นเนี่ยมันจะส่งผลด้วยแต่ซึ่งในกรณีของรถไฟฟ้าเนี่ยเราคิดว่าถ้าจะให้คือถ้าพี่จะไม่ผิดนะพี่เคยคำนวณคร่าวๆนะวิธีการคำนวณของไม่นับตั๋วรายเดือนนะคือมันจะมีค่าแรกเข้านะอันนี้ถ้าผิดขออภัยนะครับพอดีผมไม่ได้ตามมานานแต่ว่าในอดีตที่ผมเคยทำรถไฟฟ้ามาเนี่ยคือมันจะเป็นเหมือนค่าแรกเข้านะครับสมมตินะว่าค่าแรกเข้าอยู่ประมาณ16บาทเอาเลขกลมๆก่อนเอาเลขกลมๆสมมติค่าแรกเข้าอยู่วัน20บาทมันจะเป็น20น่ะบวกกับจำนวนสถานีคูณกับ2นะครับเช่นสมมติว่าคุณเดินทาง5สถานีอย่างเงี้ยคุณก็เอา5คูณ2เป็น10 10บวกกับ20ค่าแรกเข้าเป็น30บาทอันนี้เนี่ยก็คือเป็นวิธีการคำนวณค่าฟรีแต่ว่าพี่ไม่แน่ใจว่าของ BTS กับของ BEM เนี่ยเขาแตกต่างกันด้วยค่าแรกเข้าแล้วก็ต่อสถานีกี่บาทหรือเปล่านะแต่ว่าณช่วงอดีตที่พี่เคยทำเนี่ยแต่ว่าปัจจุบันตอนนี้ที่มันเรทมันขึ้นมาเท่าไหร่พี่ไม่ได้ตามนะแต่ว่าในอดีตอ่ะไปอยู่ค่าแรกเข้า16บาทแล้วก็บวกกับ2คูณกับจำนวนสถานีนะอันนี้ก็คือจะเป็นทริปหนึ่งถ้าเดินทางไปกลับก็คูณอีก2นะฮะนี่คือเป็นวิธีการคำนวณที่อาจจะเอาไปต่อเนื่องแล้วคำนวณได้ว่าอาจจะเดิมที่เฟรมบอกว่าค่าเฉลี่ยต่อทริปเนี่ยถ้าใช้บัตรเดินทางนี่มันเท่าไหร่อันถ้าอันใหม่มันจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็จะแอดอัพขึ้นมาเป็นอัพไซด์ของ BTS Gift ไปได้นะครับแต่วันนี้ก็ติดตามกันแต่นี้เห็นด้วยเลยนะครับว่าการปรับตัวขึ้นของราคาเนี่ยอาจจะทำไม่ได้ส่งผลให้ผู้โดยสารหายไปเยอะนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นการดำรงชีวิตจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรปัจจัย5ของการเดินทางเป็นปัจจัยที่5ของคนกรุงเทพและปริมณฑลไปแล้วสำหรับการเดินทางนะครับอันนี้ก็ฝากติดตามในประเด็นนี้ด้วยแต่ว่าเบื้องต้นต้องยอมรับว่าเรื่องนี้ก็อาจจะส่งผลให้ราคาหุ้นของ BTS มีการปรับตัวขึ้นได้นะครับโอเควันนี้ขอบคุณทางเฟรมมากครับครับผมขอบคุณครับ